ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองแนวโน้มในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานปิดลบไปกว่า11จุดปิดลบไปกว่า 12.80 สุดสำหรับในส่วนของ S50 S13 วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มน่าจะเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้โดยถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในส่วนของดาวโจนส์ก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า 175.24 จุดเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเมกก็ปรับขึ้นนิดหน่อยก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของนักทุนเนี่ยมีการเข้ามาซื้อดักดิบกลับได้บ้างหลังจากที่ในส่วนของเฟดเองเนี่ยยังคงยืนยันในเรื่องของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดลดประมาณรายจ่ายของสหรัฐมูลค่ากว่า 8.5,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ดูมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะตกลงกันเพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนของเส้นตายที่จะมีผลบังคับในวันที่1มีนาคมนี้แต่ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อส่วนความกังวลในเรื่องของยุโรปเองเนี่ยหลังจากที่อิตาลีสามารถขายพันธบัตรได้ตามเป้าหมายแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเลือกตั้งอยู่ก็ดูเหมือนว่าอาจจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในอิตาลีลงไปบางส่วนฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว S50 S13 เองก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวด์กลับได้บ้างแต่ว่าก็คงจะต้องดูที่ระดับประมาณ993จุดว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตให้ปิดสถานะทำกำไรออกไปบางส่วนโดยปิดสถานะทั้งหมดถ้ายืนเหนือระดับ993จุดแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรองอีกครั้งส่วนGo Future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นการพักตัวต่อขณะที่ในส่วนของราคาทองคำสปอตเนี่ยหลังจากที่ตอบรับเชิงบวกต่อแถลงการเรื่อง QE จากประธานเฟดไปแล้วดูเหมือนว่าจะเห็นนักลงทุนเนี่ยกลับมาจับตาในเรื่องของการตัดงบรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐโดยอัตโนมัติอีกครั้งโดยมองว่าถ้าหากสภาคองเกรสเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวไปได้เนี่ยราคาทองคำก็อาจจะไหลลงแรงอีกครั้งแต่อย่างไรก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าในช่วงวัน2วันนี้ขณะที่ในส่วนของอุปสงค์ทองคำเพื่อการลงทุนเนี่ยยังคงลดลงต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้โดยเฉพาะในส่วนของเดือนนี้เองเนี่ยกองทุนทองคำมีการลดสถานะการถือครองทองลง 3.1%ขณะที่ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยเรามองว่าแม้ว่าจะมีการพักตัวลงมาแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ 1,590 เหรียญลงไปอีกรอบก็มองว่าการเคลื่อนไหวน่าจะออกไปทางไซด์เวย์มากกว่าส่วน GFJ13 เนี่ยน่าจะชะลอการพักตัวแถว 22,750 ถึง 22,800 บาทดังนั้นสถานะรอง GFJ13 ถ้ายังไม่หลุดระดับ 22,750 บาทก็แนะนำให้ถือสถานะต่อเพื่อรอทำกำไรในจังหวะที่รีบาวด์ขึ้นอีกครั้งส่วน Brent Crude Oil Future เรามองแนวโน้มน่าจะยังไซด์เวย์แต่มีแนวโน้มจะอิงในทางลงมากกว่าในช่วงที่ดูเหมือนยังขาดปัจจัยหนุนที่มีน้ำหนักหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยปรับตัวร่วงลงอย่างหนักทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่คาดว่าจะลดลงส่วนการเจรจาระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกรอบล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของอิหร่านดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่จะลดความกังวลจากประเด็นดังกล่าวออกมาแม้ว่าจะมีการตกลงกันว่าจะมีการหารืออีกครั้งในช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษายนก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังต้องติดตามดูกันต่อขณะที่ประเด็นในเรื่องของการตัดลดงบรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐโดยอัตโนมัติเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะยังเป็นประเด็นกดดันจนกว่าจะมีแนวทางหลีกเลี่ยงที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยมองว่ายังได้รับผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มองดูแล้วก็ยังค่อนข้างผันผวนวันนี้ยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขการว่างงานแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อจากเยอรมนีรวมถึงในส่วนของยูโรโซนเองก็จะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาด้วยดังนั้นถ้าตัวเลขออกมาโดยรวมเนี่ยต่ำกว่าที่แย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ปรับตัวลงหลุดระดับ112เหรียญลงไปได้หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยแกว่งตัวต่ำกว่าระดับประมาณ113เหรียญส่วน BIS 13เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มมีโอกาสลงทดสอบระดับ 3,360 บาทแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อไปที่ระดับ 3,330 บาทแนะนำสถานะช็อตเดิมยังให้รอทำกำไรที่บริเวณดังกล่าวส่วนสถานะใหม่ถ้ามีจังหวะรีบาวด์ขึ้นมายังเน้นเป็นการเข้าเปิดช็อต BRS 13โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,420 บาทส่วน USD Future เรามองแนวโน้มยังน่าจะอ่อนค่าอย่างจำกัดโดยความเสี่ยงในเรื่องของการตัดลดงบรายจ่ายของสหรัฐเนี่ยยังเป็นประเด็นที่มองแล้วยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐอยู่ส่วนหนึ่งขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยยังทรงตัวที่บริเวณ 29.80 บาทได้แม้ว่าในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยยังมีออกมาในฝั่งของหุ้นแต่ว่าก็ยังเห็นแรงซื้อเข้าไปในส่วนของตลาดตราสารหนี้อยู่โดยในส่วนของ USDH 13มองแนวโน้มจะผันผวนในกรอบ 29.86 ถึง 29.95 บาทก็แนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อ USDH 13ในกรอบดังกล่าวแล้วก็ยังแนะนำว่าถ้าหลุดจากกรอบดังกล่าวทางใดทางหนึ่งก็สามารถเก็งกำไรตามไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ